สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานำเสนอครับเป็นเรื่องราวของน้องๆเยาวชนในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับที่มีความชอบในศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์ของชาวมาลายูและอยู่คู่ดินแดนแห่งนี้มาแต่อดีตครับหมู่ที่5ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคือที่ตั้งของโรงเรียนดารุลมุสลิมวิทยาโดยมีด็อกเตอร์เซงมะลีเป็นผู้บริหารครับนี่คือหนึ่งในโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ปัญจศีลัตและน้องๆเยาวชนที่นี่ก็มีความตื่นตัวและสนใจกันเป็นจำนวนมากในอดีตนะครับปัญจศีลัตมีทั้งการแสดงร่ายรำเพื่อความสวยงามและใช้ในการต่อสู้กับศัตรูแต่ปัจจุบันนะครับปัญจศีลัตได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกจึงทำให้เกิดเป็นกีฬาแข่งขันขึ้นในหลายประเทศครับปัญจศีลัตเป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่าปัญจักหมายถึงการป้องกันตนเองและคำว่าศีลัตหมายถึงศิลปะรวมความแล้วนะครับหมายถึงศิลปะการป้องกันตนเองนั่นเองครับกีฬาประเภทนี้นะครับเดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายูในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือปัตตานียะลาสตูลนราธิวาสและสงขลานะครับซึ่งเรียกกันว่าศิละดีกาหรือบือดีกาเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าเน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักกีฬาปัญจศีลัตเยาวชนทีมชาติและอาจารย์ผู้ฝึกสอนซึ่งมีดีกรีเป็นถึงผู้ตัดสินระดับชาติคลาส2ของสมาคมกีฬาปัญจศีลัตแห่งประเทศไทยมาฝึกสอนพื้นฐานให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจศีลัตกันครับว่าในแต่ละวันเราจะต้องฝึกฝนน้องๆเยาวชนเหล่านี้อย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัญจศีลัตจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆอีกหลายๆท่านนะครับที่เริ่มต้นจากเยาวชนในพื้นที่นะครับจนทุกวันนี้นะครับพัฒนาตัวเองนะครับโดยการติดทีมชาติไทยนะครับปัญจศีลัตนะครับเขาคนนี้อยู่ข้างผมนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับเอาละครับก่อนอื่นต้องให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนเลยครับครับผมเจกุเซครับเรียกสั้นๆว่าเจกุเซมูฮัมหมัดนาเซซูหลงนะครับเป็นครูสอนตะดิกาอยู่ที่มูสีเกาะจันนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ตัดสินคลาสระดับชาติของประเทศไทยอยู่ในสมาคมแห่งกีฬาประเทศไทยครับก็แสดงว่าอยู่ในวงการปัญจศีลัตมานานแล้ว3-4 ปีครับ3-4 ปีแล้วนะครับปัญจศีลัตนี่มันมีดียังไงครับอาจารย์ปัญจศีลัตมันดียังไงหนึ่งก็เราบอกตัวเราเรื่องสุขภาพมาก่อนนะครับแต่ถ้าหนึ่งต้องห้ามไม่ได้สนุกทำอะไรถ้ามันสนุกสุขภาพมันจะดีนะครับแต่ทำแล้วไม่สนุกสุขภาพมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆอันนี้ต้องมาก่อนนะครับส่วนที่สองการสอนปัญจศีลัตถ้าเป็นท่าแต่ละท่ามันจะบ่งบอกความป้องกันของตัวเองได้เราเป็นศิลปะของคนมาลายูของสามจังหวัดชายแดนภาคได้แล้วก็ของอาเซียนเราอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็สิงคโปร์ครับครับครับในวันในแต่ละวันเนี่ยเรามีการถ่ายทอดในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ปัญจศีลัตเนี่ยให้กับน้องๆเยาวชนยังไงบ้างครับอาจารย์คือตอนนี้เรามาสอนให้เด็กคือเป็นวิธีวิชาของออกกำลังกายก่อนครับเพราะเราไม่อยากเน้นให้เป็นนักกีฬาก่อนอ๋อครับผมอยากให้เป็นวิชาออกกำลังกายของเด็กก่อนอยู่ในช่วงการโปรเผยแพร่ขั้นต้นให้กับเด็กๆบางทีเราอยากให้เป็นกีฬาสอนนักกีฬาอยากให้เป็นกีฬาเลยเด็กมันไม่สนุกฮะงั้นพยายามเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วก็ขยับสายไปเรื่อยๆครับอันนี้ที่เราพยายามทำอยู่แล้วหนึ่งในเนี้ยถ้าเราอยากให้มีเป็นวิชาพละของแต่ละโรงเรียนไปทำเป็นโอกาสแล้วก็อาสาไปสมัครช่วยสอนให้
แล้วเด็กๆที่มาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องมาวอร์มร่างกายมันต้องมาฝึกฝนอะไรบ้างครับอาจารย์จะเล่าแต่เริ่มแรกจนเสร็จในแต่ละวันเลยครับครับเราจะมีของเราจะมีกติกาอยู่4โมงครับ4โมงเราจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นนะครับหลังจากเด็กเรียนเสร็จทางออนไลน์แล้วก็ในสถาบันครับแต่ละพื้นที่ไป1เราจะมาถึงนี่ก่อนขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาเข้าแถวเคารพครูบาอาจารย์กันก่อนนะครับหนึ่งในนั้นเราก็ต้องมีทำท่าฮารุมัตเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เปิดพิธีก็อ่านตัวองค์ไปอันนี้เป็นขั้นต้นครับที่เราต้องทำทุกวันนะครับทุกวันเป็นการส่งผลให้รู้จักครูบาอาจารย์ขั้นต้นส่วนที่สองนี่ก็เราก็จะทำวงกลมแยกย้ายทำวงกลมให้เด็กๆออกสเต็ปแต่ละท่าต่อไปการยืดเส้นยืดสายแต่ละท่าแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นประมาณเกือบ10นาทีนะครับปัญญาศิลป์เนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญของมันที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งที่หันมาสนใจและประสบความสำเร็จในกีฬานี้ครับหนึ่งต้องใจรักมันก่อนใจรักมาอันดับแรกเลยอันดับแรกถ้าใจรักก่อนครับสองถ้าใจรักศึกษาเลยศึกษาให้มันลึกซึ้งว่าปัญญาศิลป์มันพาเราไปไหนได้มันเป็นโอกาสหรือไม่กับคนตัวเองและครอบครัวฮะอันนี้สำคัญมากแต่ถ้าเรามองเป็นแค่การออกกำลังกายเตะบอลเล่นๆตอนเย็นๆมันก็จะไปต่อยอดไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นโอกาสเป็นการวิชาสู่ระดับชาติเป็นนักกีฬาไต่ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมองโอกาสเรื่องการศึกษาเข้าอยู่ในตัวเลยครับจากครับปัญจศิลป์เนี่ยมันผูกพันกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงนั่นก็บรรพบุรุษวัฒนธรรมเราอยู่แล้วตัวครับถ้าบอกกีฬาวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมภายในตัวไม่มีกีฬาไหนครับนอกจากปัญจศิลป์เนี่ยครับครับต้องเป็นสายเลือดของคนมาเลเซียจริงๆนั่นแต่อดีตแล้วก็สู่ปัจจุบันครับทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยได้มีการฝึกฝนเยาวชนเนี่ยจนสามารถที่จะบรรจุอยู่ในธรรมเนียบของนักกีฬาปัญจศิลป์ระดับชาติได้แล้วครับมันมีที่ไปของมันครับยังไงครับอาจารย์ตอนต้นเราก็ไม่เป็นรู้จักกีฬาปัญจศิลป์อยู่แล้วเด็กนักกีฬาก็ไม่รู้จักเราก็ไม่ได้มาเบสิกเรื่องนักกีฬาครับนักกีฬาแต่เรามาสนใจเรื่องกีฬามันเป็นการเป็นพื้นที่งานพื้นที่หนึ่งที่จะองค์กรจัดการตัวเป็นโชว์การแสดงโชว์ทีนี้ครับมันมีเราไปหา อาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกันนะฮะแต่อาจารย์คนนี้มันเป็นนักกีฬาเก่าจะเชิญนักกีฬาชุดเขาเนี่ยไปแสดงบ้านเราเพราะตอนช่วงนั้นเป็นนักกีฬาเก็บทีมชาติเก็บตัวอยู่ไปซ้อมซีเกมส์มันทำให้ภาพเราพวกนี้มันคือโอกาสให้กับน้องๆนั่นที่มาที่ไปครับเด็กเหล่านี้ที่มันไปสู่ระดับชาติได้มันก็มาฐานกีฬาเป็นการโชว์จะรับพื้นที่ไปเป็นงานเล็กๆสุดท้ายเด็กไม่มีงานโชว์ก็พยายามผลักดันพวกนี้เข้าไปสู่ระดับขั้นที่2เป็นนักกีฬาแล้วก็ลองไล่สเต็ปแข่งไปเรื่อยๆจนเขาได้รับเหรียญแล้วก็สู่ระดับดึงเข้าไปอยู่ในกลุ่มทีมชาติของเยาวชนในปี61ได้ครับอาจารย์ครับกระแสตื่นตัวในกีฬาปัญจศิลป์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หลังจากปี61มาตั้งแต่มีรุ่นพี่เข้าทีมชาติแล้วกระแสกีฬาปัญจศิลป์เริ่มกระแสมันเปิดไปเรื่อยๆชุมชนก็รู้จักไปเรื่อยแต่ไม่รู้จักกติกาข้อเสียอย่างนึงครับชาวบ้านรู้จักกีฬาแล้วแต่ไม่รู้จักกติกากีฬานี้อยู่อันนี้เราต้องเผยแพร่เราต้องเอาเด็กๆพวกนี้ไปฝึกไปสนอไปซ้อมแต่ละพื้นที่ลงแข่งเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าไปดูในสนามจริงครับมันถึงจะว่ากติกาแข่งแท้ว่ากติกาเนี้ยมันมีผักเปลี่ยนอะไรบ้างอยู่ข้างในครับอาจารย์ครับขอสั้นๆได้ไหมครับกติกาหลักๆเลยในการตัดสินกีฬาปัญจศิลป์นี่ยังไงครับอาจารย์กีฬาทั้งหมดจะมี4ประเภทก่อนครับแต่ประเภทไล่ลำจะมี3ทั้งหมดครับประเภทไล่ลำเดียวได้ลำเดียวมันจะมีอุปกรณ์ประกอบมีตอหญ้าคือไม้นะครับแล้วก็มีดแล้วก็ใส่ชุดสวยๆซัมปิงประกอบอันนี้กีฬาประเภทไอรัมเดียวส่วนประเภทไอรัมคู่ก็เขาเรียกตัวกันดาเป็นการศิลปะป้องกันตัวชกต่อยอะไรทั้งหมดเนี้ยมันจะใช้อาวุธได้โดย3ชนิด2ชนิดเป็นภาพบังคับอีก1ชนิดให้โอเพ่นคุณจะใช้แล้วก็ได้แต่อุปกรณ์นั้นไม่มีความคมนะฮะไม่มีความคมแต่ถ้าโดนหนักๆมันก็ทำให้ระบาดเจ็บได้ครับส่วนประเภทที่3นี่ก็ฤดูจะเป็นไอรัมทีม3คนนะครับ ทั้งหมดในนี้ไรลำทีมนี้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด12บทฮะโอ้เยอะนะครับเยอะนะครับ100ท่าครับบทการเชิญตุงการก็จะมี14บทก็100ท่าเหมือนกันนะครับ
อันเนี้ยเรามันเป็นกีฬาทั้งหมดได้นําได้มี3ประเภทส่วนประเภทสุดท้ายประเภทที่4นะประเภทต่อสู้ประเภทต่อสู้เป็นต่อยนะครับอันนี้เจ็บเลยนะอาจารย์เจ็บนะครับเจ็บตัวแน่นอนต่อยเอาคะแนนอย่างเดียวครับถ้าฟาวก็คือฟาวไปเลยนะและในช่วงเย็นของทุกวันนะครับน้องๆที่นี่จะใช้เวลากับการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งเล่นหรือเตะบอลเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมที่จะเข้าสู่การฝึกฝนปัญจักษีรัตน์ต่อจากนี้รำนะครับซึ่งประเภทรำนะครับก็จะแบ่งเป็น3ประเภทอีกนะครับก็คือรำเดี่ยวรำคู่แล้วก็รำทีมนะครับซึ่งรำที่เด็กๆฝึกอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นรำทีมนะครับซึ่งรำทีมนี้จะอยู่ทั้งหมด3คนนะครับจะมีทั้งหมด3คนนะครับซึ่งรำทีมนะครับเขาจะเน้นความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ท่าสวยงามนะครับซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ12บทนะครับ100ท่านะครับซึ่งเด็กๆ เขาก็เพิ่งได้ฝึกประมาณ1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์กว่าๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนดารุลมุสลิมวิทยานะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมในเรื่องของศิลปะการต่อสู้หรือกีฬาปัญจศีลัตนะครับเดี๋ยวก่อนจะต้องถามบาบออย่างนี้นะครับว่าบาบอมีความคิดเห็นอย่างไรกับกีฬาปัญจศีลัตครับกีฬาปัญจศีลัตนี่เริ่มมาในความคิดที่จะนำเข้ามากีฬามาที่โรงเรียนดารุลมุสลิมวิทยานี้ครับก็เมื่อปีที่แล้วได้จัดการกีฬาปัญจศีลัตเพราะเป็นที่มายอนะเป็นกีฬาจัดยิ่งใหญ่เลยนะฮะครับดังนั้นนักเรียนและก็ประชาชนทั่วๆไปแต่ตอนนี้มันก็สนใจเริ่มสนใจนะครับแต่จริงแล้วกีฬานี้มันไม่ใช่ใหม่แต่ว่ามันเริ่มสนใจนั้นตั้งแต่เขาไปดูเขาจัดปัญจศีลัตเอาเป็นที่มายอเมื่อปีที่แล้วครับผมก็ตอนนี้กระแสกีฬาปัญจศีลัตในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นกระแสนิยมเลยนะตอนนี้นะครับเด็กๆสนใจกันเยอะใช่ไหมใช่ครับเด็กนักเรียนเริ่มสนใจเริ่มสนใจครับผมและผมทราบมาว่าในส่วนของโรงเรียนตาดิกาเองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องของกีฬาบรรจุในหลักสูตรของเรียนตาดิกานะครับตอนนี้ในส่วนของโรงเรียนเอกชนศาสนานี่คือก็มีกีฬาอยู่ใช่ไหมครับกระบอกใช่ครับในกีฬาโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในระบบนั้นมีแต่ไม่มีกีฬาปัญจศีลาไม่มีกีฬาปัญจศีลาแต่วิชาพละนั้นสอนอยู่มีวอลเลย์บอลฟุตบอลและบาบออยากให้มีกีฬาปัญจศีลาบรรจุอยู่ในระบบไหมครับโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนเนี่ยครับก็ตั้งใจนั่นอยากจะบรรจุครับเป็นกีฬาของโรงเรียนด้วยครับแล้วเด็กที่จะมาเล่นกีฬาตรงนี้ได้ต้องเป็นเด็กแบบไหนครับบาบอตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่อยู่ประจำที่โรงเรียน อยู่ปนเนาะอยู่กินนอนที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กที่นี่มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมาเช้าแล้วก็กลับเย็นมีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันอยู่ประจำ24ชั่วโมงที่โรงเรียนนะครับครับผมมาบอกคือว่าการกีฬาเนี่ยมันสามารถทำให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพในสังคมได้บ้างน้อยเพียงใดครับมาบอกครับก็
มีคุณภาพดีมากฮะกับมีอิทธิพลต่อการเรียนการเรียนโรงเรียนสนใจกีฬาก็สนใจเรียนด้วยบางทีก็มาโรงเรียนจะเล่นกีฬาแต่ในคณะเดียวกันแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ในหลายๆวิชาปากการต่อสู้หรือกีฬาประจักษ์ศิลป์นี่ได้มันขาดต่อหลักศาสนาอิสลามไหมครับปรากฏตรงนี้ดูแล้วในหลักการแล้วไม่มีผิดไม่มีอะไรนะไม่มีขัดข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะตัวเราด้วยเราก็ต้องมีระบบของโรงเรียนเรานะเช่นการแต่งกายนี้เราก็พยายามให้ตามหลักของอิสลามแล้วก็ปิดออรัตปิดออรัตหลักร่างกายนะกีฬามันจะต้องไปควบคู่กับการเรียนการสอนครับก็จะก็เป็นพลังจิตใจแล้วก็เด็กที่เล่นกีฬานี่ส่วนใหญ่แล้วเด็กน่าจะมีความกระตือรือร้นกระตือรือร้นและขยันมันเพียรต่อการเรียนน่าจะว่าเรามีกีฬานี่เด็กก็สนใจนะแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มด้วยได้ดีมากนะครับไม่เหมือนกับเด็กที่ไม่ได้เล่นกีฬาเนี่ยไม่ชอบกีฬาเนี่ยไปอยู่คนเดียวไปคบเพื่อนที่ไม่ดีนั่นน่ะคือปัญหาแต่ถ้าเด็กอยู่ในเล่นเกมในยูนาระบบนี้เป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราเด็กก็ประพฤติดีไปตลอดนะส่วนใหญ่แล้วมันประพฤติดีดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็กีฬานี่ก็มีส่วนสำคัญกับมีตัวสำคัญมีตัวสำคัญมากๆฮะดังนั้นก่อนหน้านี้บ่ก็หลังเวลาอัสรีนี่ไม่เคยจะให้เด็กอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆก่อนที่มาฝึกปัญจศีลเนี่ยก็ให้เด็กเล่นบอลเล่นอะไรก็ใช้เวลากำลังกายไปครับเพราะว่าในตอนบ่ายนี่เป็นเวลาที่รีแลกซ์จากเราได้เรียนในกลางวันเรียนหนักในกลางวันก็มาพักผ่อนเล่นไว้ด้วยพักผ่อนไปด้วยภายในตัวและแล้วก็มาถึงเวลาที่ผมและน้องๆรอคอยกับการแสดงศิลปะประเภทไร่รำทีมจากน้องๆชมรมปัญจศีลัตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันและพวกเขาเหล่านี้ก็คือนักกีฬาปัญจศีลัตเยาวชนทีมชาติลูกหลานชาวปัตตานีครับประมาณ4ปีกว่านะครับก็เริ่มจากการแสดงโชว์นะครับของพวกเรานี่นะครับเริ่มจากการซ้อมแสดงแล้วก็มาซ้อมจริงจังหลังจากที่เราแสดงเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปซ้อมที่ยะลานะครับซ้อมร่วมๆกับพี่เขาที่ยะลาครับหลังจากนั้นเราก็ไปแข่งที่ต่างๆครับปีประมาณปี2018ครับชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครับที่สงขลาได้ที่4ครับก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่นะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ค่อยที่จะมีประสบการณ์มากนะครับก็ได้ที่4ก็พอใจแล้วครับแนะนำให้กับน้องๆ นะครับที่สนใจกีฬาปัญจศีลัตนะครับก็อยากให้น้องๆนั้นตั้งใจฝึกนะครับตั้งใจฝึกให้มากๆนะครับมีวินัยกับตัวเองนะครับแล้วก็ดูถ้า
ถ้ามีเวลาว่างๆให้เรานั้นดูใน YouTube เรียนรู้ใน YouTube แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เรานั้นแบ่งเวลาให้ถูกต้องเวลาซ้อมก็ซ้อมให้เต็มที่เวลาเรียนก็เรียนให้เต็มที่แล้วก็อยากให้เราทุกคนนั้นตั้งใจให้ฝึกซ้อมนะครับเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้มาเป็นทีมชาติเหมือนกันนะครับนี่คือหนึ่งในเยาวชนนะครับที่สนใจการฝึกซ้อมกีฬาปัญจศิลัตนะครับซึ่งก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็น้องๆเขาก็มาฝึกอย่างเช่นประจำทุกวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกเขาหน่อยนะว่าวันนี้เป็นไงบ้างและในแต่ละวันเขาต้องเจอกับการฝึกอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนได้ชื่ออะไรผมชื่อเด็กชายอัลฮาดอรีเดอร์ฟอที่เล่นชื่อยาเซตยาเซตนะเดี๋ยวถามก่อนทำไมยาเซตถึงชอบกีฬาปัญจศิลัตอ่ะดูพี่เขาทำเล่นแล้วก็สนุกดีพอเห็นพี่เขาเล่นสนุกดีก็อยากจะเล่นบ้างแล้วเหนื่อยไหมซ้อมเหนื่อยนิดนึงแล้วเราจะต้องทำตัวยังไงบ้างในการฝึกซ้อมในการฝึกฝนเนี่ยที่จะให้เก่งเหมือนพี่ๆเขาเนี่ยต้องซ้อมซ้อมให้เยอะๆซ้อมให้เยอะต้องขยันไหมขยันครับขยันใช่ไหมแล้วคิดว่าเป็นกีฬาตรงนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างสำหรับเราเราชอบเพราะอะไรถ้าเขาสวยถ้าสวยนี่นะถ้าสวยก็เลยชอบนี่เราก็ฝึกแบบนี้อยู่กี่วันแล้วฝึกมานานยังนานแล้วนะแล้วเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปให้ถึงอย่างพี่ๆเขาที่มาเป็นสตาฟสอนเราวันนี้ที่เป็นทีมชาติไม่ได้ครับเป็นไปได้นะขอให้เราสู้ๆโอเคค่ะขอบคุณมากนะได้ครับอาเป็นกำลังใจให้นะขยันซ้อมนะแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งต้องสำเร็จนะครับโอเคครับนี่ยกนิ้วโป้งหน่อยปัญจศิลัตคือศิลปะพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทวงท่าประกอบไปด้วยลีลาที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งและอ่อนช้อยงดงามปัจจุบันนะครับปัญจศิลัตเป็นกีฬาที่ผู้คนรู้จักกันทั่วไปและเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียมีทั้งประเภทชายและประเภทหญิงครับแต่น้อยคนจะรู้ว่าในอดีตนั้นศิลัตเป็นทั้งศิลปะการต่อสู้เป็นภูมิปัญญาศิลปะการไล่รำเพื่อบำบัดรักษาความเจ็บป่วยนะครับเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนรุ่นปู่ย่าตายายเหมือนกับมวยไทยครับและยังเป็นศิลปะการไล่รำที่ใช้ในการแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับชมรมปัญจศิลัตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันนะครับจะไม่สำเร็จแล้วก็จะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้นะครับถ้าไม่มีผู้ให้ความสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนก็ดีแล้วก็ทางภาครัฐฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ดีนะครับจะมีใครบ้างนะครับที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้กล่าวถึงครับครับผมชมรมเราอะถ้าไม่มีคนนี้คือว่าปัญจศิลัตนะมันก็ไม่เกิดนะคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันนะครับคือนายกนิเฮงนิเฮงนิกะจิครับและอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับก็คืออดีตกำนันนะครับนิซุนิกะจินะครับเป็นผู้หนุนหลังทุกเรื่องเป็นความสำเร็จสองท่านนี้แหละคือผ่านกันหลายๆอย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเลขากองการศึกษายุทธเอลาอิสโซนะครับที่ช่วยผลักดันสิ่งเหล่านี้สามารถไปสู่ต่อยอดไปทางบนได้มันเกิดชมรมขึ้นมามันเกิดการขยายฐานขึ้นมาคนเหล่านี้เป็นซัพพอร์ตมากครับครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญของกีฬาปัญจศิลัตเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันตัวนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานเอกลักษณ์การต่อสู้ของวัฒนธรรมของคนมุสลิมในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างของเด็กเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับหันมาเล่นกีฬาแล้วก็เรียนหนังสือกันนะครับแล้วก็สังคมเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ